ครับศีล5ก็บูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวว่าบูชาพระรัตนตรัยนะครับ วินาวิสุงวิสุงรัตนทายะใช่ไหมวิสุงวิสุงรัตนทายะติสรเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังกัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังตระนังกัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังตระนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังตระนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิตังคังตระนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติตระนะคะมนานิทิตังอามะพันเตปานาติปานตาเวรมณีติขาภันทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันทินานทานาเวรมณีทิขาปทังสมาธิยามิอันทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกามเมตุมิชฌาจารเวรมณีทิขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุตาวาทาเวรมณีทิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิตุรามิระยามัชฌะปมาทันทานาเวรมณีทิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจติกขาปทานิติเรณะทุกติงยันติสาธุสีเรณโภกะสัมปันธาสีเรณนิพุติงยันติตัตมาตีรังมิตอนทะเยสาธุน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดย
ท่านพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปาติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมทานังจินาติติขอความเจริญในธรรมแด่บรรดาญาติโยมที่พร้อมอกพร้อมใจกันมาถวายผ้ากฐินก่อนถวายผ้ากฐินเราก็สมาทานศีลชำระกายชำระวาจาฟังธรรมชำระใจให้บริสุทธิ์ทากินาทานที่เราถวายในถ้ำตรางสงจะได้บริสุทธิ์ปฏิฆาหกผู้รับเราเป็นทายกเป็นผู้ถวายเมื่อเราถวายแล้วเนี่ยอานิสงส์แห่งความบริสุทธิ์ทากินาทานเราจะได้สำเร็จปรารถนาเพราะว่ายังกับพระเนี่ยเป็นอนุตรังบุญยักเขตังโลกสะพระสงฆ์เป็นนาบุญของชาวโลกว่านาบุญในที่นี้คือหมายความว่าเราพิจารณาพระนี่ท่านจะพิจารณาปฏิบัติอยู่ในปฏิโมกสังวรปฏิโมกสังวรคือหมายความว่าอยู่ในกรอบของศีลเพราะศีลนี่เป็นขอบเขตวินัยสงฆ์ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้ก็ปฏิบัติตามโอวาทอยู่ในปฏิโมกสังวรและด้านจิตใจก็ฝึกให้ใจเป็นพระใจเป็นพระในที่นี้คือหมายความว่าชำระอนุสัยกิเลสเพราะอนุสัยกิเลสนี่ทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองท่านก็ฝึกหัดภาวนาชำระจิตใจให้ใจเป็นพระเพราะพระเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐในที่นี้คือหมายความว่าท่านอยู่ในกรอบของศีลเมื่ออยู่ในกรอบของศีลแล้วเนี่ยท่านก็รักษาความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและจิตใจเนี่ยท่านก็หาอุบายดับอารมณ์เวลาโลภะเกิดขึ้นมาก็หาอุบายดับเวลาอารมณ์โกรธขึ้นมาก็หาอุบายดับเวลาอารมณ์หลงเกิดก็หาอุบายดับสิ่งที่หาอุบายดับนั่นแหละทำใจให้เป็นพระและเป็นผู้ประเสริฐเพราะความประเสริฐความบริสุทธิ์ทำให้จิตใจท่านมีอารมณ์
จเป็นบุญขึ้นมาเพราะการบวชเป็นพระเนี่ยท่านจะมองเห็นภัยภัยในนี้คือหมายความว่าภัยในวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าวนวนในที่นี้คือหมายความว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราต้องวนหาความแก่เราต้องวนหาความเจ็บเราต้องวนหาความตายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกรูปและทุกนามแม้แต่สาวกแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านก็ต้องนิพพานงั้นสังขารเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนที่พุทธเจ้าสอนก็หมายความว่าให้มองเห็นในวัฏฏะเพราะวัฏฏะนี่เราต้องเจอเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเราต้องเข้าไปหาความแก่เข้าไปหาความเจ็บแล้วเข้าไปหาความตายแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ฝึกหัดฝึกหัดในที่นี้คือหมายความมาให้จิตเนี่ยฝึกหัดภาวนาเมื่อฝึกหัดภาวนาแล้วจิตเราได้เกิดปัญญาจิตที่เกิดปัญญาก็หมายความว่าเราคนเราทุกรูปแล้วก็ทุกนามร่างกายก็เอาไปไม่ได้ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานญาติพี่น้องก็เผาไปเหลือแต่เท่ากระดูกและกระดูกนี้ต่อไปก็กลายเป็นดินเราพิจารณาโอ้โหเราเวลาอยู่นี่ของโกนนก็ของโกสาโกสามีโกภรรยาโกลูกโกหลานโกตัวโกของโกก็เกิดแล้วแต่พุทธเจ้าให้ภาวนาเนี่ยให้จิตเกิดปัญญาตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปล่ะเราได้ความรู้สึกนี่ล่ะที่โยมมาถวายทานในท่ามกลางสงฆ์วันเนี้ยเพราะผ้ากฐินเนี่ยถือว่าเป็นผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมานภาอากาศได้ตกลงอยู่ในท่ามกลางระหว่างสงฆ์จะได้เฉพาะเจาะจงส่งรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้แล้วแต่หมู่สงฆ์จะพิจารณางั้นเราเป็นทายกเราถวายผ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจใจที่ความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละเป็นอารมณ์จาคานุสติมีสตินึกถึงฐานเป็นอารมณ์ถ้าเรานึกถึงแล้วก็ใจแล้วก็ปลื้มใจใจแล้วก็ดีใจใจแล้วก็สุขใจนั่นแหละเป็นอารมณ์บุญและอารมณ์กุศลในนี้อารมณ์บุญเนี่ยอารมณ์สบายใจอารมณ์กุศลแปลว่าคนฉลาดคนฉลาดคือหมายความว่าเราสามารถชำระจิตของตนเองให้สะอาดขึ้นมาสว่างขึ้นมาสงบขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นกุศลแปลว่าคนฉลาดสามารถชำระจิตใจตนเองได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดเราก็สร้างอารมณ์บุญและอารมณ์กุศลนี่ก็เกิดขึ้นดังนี้อารมณ์บุญอารมณ์กุศลเกิดเนี่ยนี้เราก็แผ่บุญดิแผ่บุญก็เป็นปัตตานุโมทนาใหม่เพราะเรามีบุญแล้วเราก็แผ่บุญให้ใครแล้วคุณบิดาคุณมารดา
พราะคุณบิดามารดาเมื่อละสังขารไปแล้วเนี่ยได้มากความเป็นห่วงพ่อแม่ก็ห่วงโลกประเภทวิญญาณเนี่ยอเปตะวิญญาโนนิรัตถังกลึงกรังวิญญาณที่ยังห่วงยังล่องลอยอยู่เนี่ยต้องอาศัยบุญอาศัยบุญที่ลูกโลกหลานๆได้ทำแล้วก็อุทิศไปให้ถ้าวิญญาณพ่อแม่ยังรับรู้อยู่เนี่ยพ่อแม่ก็จะได้ดีใจชื่นใจเออลูกหลานยังไม่ลืมบุญคุณยังนึกถึงคุณความดีนี่ถ้าเราไม่มีอารมณ์บุญล่ะดังนั้นเราต้องสร้างอารมณ์บุญไว้นี่คือที่ก็บอกว่าช่วงถวายพระกฐินเนี่ยจะได้บุญเยอะคำว่าบุญเยอะคือหมายความว่าเป็นกาลทานมีการมีเวลาพระองค์ทรงอนุญาตแค่เดือนเดียวที่เดือนเดียวเพราะว่าพระหลังออกพรรษาแล้วเนี่ยชีวรบางองค์ก็ขาดอันนั้นหมู่สงฆ์เนี่ยจะพิจารณาองค์ใดองค์หนึ่งที่ชีวรขาดจะเป็นอุตรสงฆ์ก็ตามอันตรวาสก็ตามหรือสังกติผืนใดผืนหนึ่งหมู่สงฆ์ก็จะพิจารณาแล้วว่าองค์ที่ชีวรขาดให้รับผ้ากฐินนี่ถ้าองค์จีวรขาดไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะการกฐินได้ก็ต้องให้องค์ที่รู้จักบุพกิจบุพกรและทำการกฐินให้องค์ที่มีปัญญาตามฐานะของหมู่สงฆ์นี่ที่ญาติโยมถวายเนี่ยเขาเรียกว่ามีการมีเวลานี่ถ้าพระพอหมดเขตแล้วเนี่ยพอหลังจากออกพรรษามีอานิสงส์ของพรรษายันถึงเพ็ญกลางเดือนพอหลังจากเพ็ญกลางเดือน12หมดเขตอานิสงส์พรรษามีอานิสงส์กฐินต่อมีอานิสงส์กฐินต่อไปยันเพ็ญกลางเดือน4เพราะว่าอานิสงส์เนี่ยเป็นอานิสงส์ของพระพระอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเพราะว่าการออกบวชจากบ้านจากเรือนแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านเรือนพอออกบวชขึ้นมาต้องเคารพพันเตอาวุโสองค์ใดเป็นพันเตอาวุโสก็เคารพซึ่งกันและกันองค์ใดก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลเพราะว่าเราออกจากบ้านเรือนเราเข้ามาบวชอาศัยผ้ากาสาวพัดเพราะว่าผ้ากาสาวพัดเนี่ยเป็นผ้าย้อมผ้าพระองค์ทรงอนุญาตแก่นไม้เปลือกไม้เง่าไม้ใบไม้เขาเรียกว่าเป็นผ้าย้อมผ้ามาห่มแล้วเนี่ยก็โคจรบินทบาทอาศัยชีวิตเนื่องด้วยชาวบ้านอยู่ไปวันวันหนึ่งเจริญสมณธรรมเพื่อให้ใจนี้เป็นพระนี่ถ้าใจเป็นพระและอานิสงส์ก็แรงญาติโยมถวายแม้แต่ข้าวเพียงทัพพีเดียวยังมีอานุภาพเลยที่มีอานุภาพเพราะว่า
อำนาจทานเราให้ปฏิฆาหกผู้รับบริสุทธิ์เราทายกผู้ให้ก็บริสุทธิ์ทักกินาทานก็สำเร็จแล้วฉะนั้นอำนาจบุญกุศลเนี่ยที่พุทธเจ้าวางกรอบเอาไว้ว่ามนุษย์คนเราเกิดมาทุกชีวิตต้องอาศัยบุญเพราะว่าเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเราต้องสร้างทานบารมีไว้รักษาศีลบารมีไว้เจริญภาวนาเอาไว้เพราะอะไรเราเกิดใหม่เราก็ประเสริฐบุญดิเกิดใหม่ขึ้นชื่อว่าความอดอยากยากจนไม่มีนี่อานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลรูปสมบัติเนี่ยรูปสมบัติก็หมายความว่าอาการ32นี่สมบูรณ์เลยไม่มีที่ติเพราะอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของภาวนาล่ะอานิสงส์ของภาวนาเนี่ยคืออารมณ์จะน้อยลงไปอารมณ์อะไรโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตอารมณ์สามตัวเนี่ยได้ลดลงไปถ้าลดลงไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวหิริกับโอตตัปปะมันเกิดมีความละอายไม่กล้าเถียงพ่อแม่ไม่กล้าว่าพ่อแม่ไม่กล้าติเตียนครูบาอาจารย์หิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นหัวใจของธรรมถ้าคนไหนมีหิริความละอายโอตตัปปะสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยแสดงว่าคนนั้นมีนิสัยมาถ้าคนไหนไม่มีหิริโอตตัปปะแล้วแสดงว่าคนนั้นไม่มีนิสัยเมื่อไม่มีนิสัยนี่ความละอายไม่มีโอตตัปปะก็ไม่มีเราสังเกตสิสังเกตไหนสังเกตเลี้ยงเด็กที่ไม่รู้เลี้ยงสาเนี่ยสังเกตดูเด็กเนี่ยเด็กนี่มันไม่มีมายาแสดงออกเลยแสดงออกให้พ่อแม่ได้เห็นแต่ถ้าเด็กมีบุญมาเกิดถ้าเทวดามาจุติมาเป็นมนุษย์พรหมโลกมาจุติแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยประเภทนี้มีธรรมในใจละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วจะว่านอนสอนง่ายนี่ถ้าคนไหนใจเข้าถึงธรรมแล้วจะมีหิริโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปแต่ถ้าคนไหนใจยังไม่เข้าถึงไม่เกรงกลัวกล้าล่วงเกินในคุณพระรัตนตรัยคุณพระรัตนตรัยก็หมายความคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของพุทธเจ้าเนี่ยที่คารวะหกในหลักของคารวะหกเนี่ยเราเห็นสถานที่ตั้งรูปปฏิมาก่อนเห็นลานพระเจดีย์เราก็ถอดรองเท้าถอดหมวกให้ความเคารพนี่เขาเรียกว่าคารวะในคุณพระรัตนตรัยเราคารวะในคุณของพระธรรมหนังสือที่เขาพิมพ์เป็นชื่อธรรมะเราก็เก็บเอาไว้ที่หัวนอนที่หัวนอนหรือพระสงฆ์องค์เนนองค์ใดองค์หนึ่งกล่าวธรรมเราก็ให้ความเคารพเราไม่พูดเสียงดังซ้อนขึ้นมานี่เราให้ความเคารพเราเคารพในหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์เนี่ย
ั้งแต่สี่รูปขึ้นไปห้ารูปสิบรูปยี่สิบรูปเป็นหมู่สงฆ์ใหญ่เราก็ให้ความเคารพเพราะประสงค์ปฏิบัติตามอยู่ในกรอบของศีลของธรรมทำให้เรามีความเคารพคุณพระรัตนตรัยถ้าเราเคารพคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนี่คุณพระรัตนตรัยก็เกิดขึ้นในดวงจิตของตนเองเพราะคุณพระรัตนตรัยเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้หมู่ชนประพฤติชอบด้วยกายประพฤติชอบด้วยวาจาประพฤติชอบด้วยใจชื่อว่าพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่เราก็สำรวจตนเองสิสำรวจตนเองว่าวันนี้เราปานาเราก็ไม่ได้ทำผิดอาทินาเราก็ไม่ได้ทำผิดกาเมเราก็ไม่ได้ทำผิดสุราเราก็ไม่ได้ทำผิดเนี่ยวันนี้กายบริสุทธิ์แล้ววาจาก็เหมือนกันวาจาวันนี้เราไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดจาเพ้อเจ้อไม่พูดจาหลอกลวงนี่วาจาบริสุทธิ์แล้วทางใจใจก็คิดโลภอยากได้ของคนอื่นคิดปองร้ายคนอื่นคิดอิจฉาคนอื่นเนี่ยวันนี้ไม่มีหรือวันนี้มีถ้าวันนี้ไม่มีทางกายไม่มีวาจาไม่มีใจไม่มีนี่แหละมีคำสอนของพุทธเจ้ามีหลักพุทธศาสนาแล้วมีหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วนี่เราก็อยู่ในวงสิเขาเรียกว่าอาริยวงวงของพุทธเจ้าเราเข้าเครือข่ายพุทธเจ้าแล้วอันนี้ถ้าเราไม่มีล่ะส่วนกายก็ผิดส่วนวาจาก็ผิดส่วนใจก็ผิดนี้เราไม่ได้เป็นทายาทพุทธเจ้าแล้วเราเป็นทายาทใครล่ะเป็นทายาทพญามารแล้วนี้เราก็สร้างเวรสร้างกรรมสิไม่มีคำสอนของพุทธศาสนาเมื่อเราไม่มีคำสอนของพุทธศาสนาเป็นอะไรร้อนกายร้อนใจเมื่อร้อนกายร้อนใจเนี่ยเรายังไม่ทันหมดลมเลยเพลิงไฟนี่ก็เผาใจแล้วก็เรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตะโลชอบได้โดยพระองค์เองนั้นอารมณ์ใจนี่สำคัญมากเลยเพราะอารมณ์ใจเวลาใจคิดไม่ดีเนี่ยทำให้ใจมันร้อนเช่นแม่บ้านคิดจะว่าสามีเนี่ยแต่ละอายคนที่ละอายนั่นแหละใจเป็นบุญคนที่ไม่มีความละอายใจไม่เป็นบุญใจเป็นบาปเมื่อเราระงับอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยก็มีปากมีเสียงขึ้นมาพอมีปากมีเสียงระงับอารมณ์ไม่อยู่แสดงออกทางกายอีกนี่ก็ทำให้ใจไม่สบายนี่ก็เรียกว่าเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนี่เราเป็นชาวพุทธนี่ชาวพุทธนี่คือชาวบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี่เป็นชาวพุทธพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดในโลกมาลือสัตว์ขนสัตว์ให้ออกจากสังสารทุกข์นี่ถ้าคนไหนเชื่อเนี่ยคนไหนเชื่อคำสอนพุทธเจ้าศีลห้ามอะไรก็ทำตามสิหลักคำสอนสอนไงเราก็ทำตาม
ถ้าเราทำตามสร้างศรัทธาให้กับตนเองเนี่ยนี่หลุดพ้นเลยก็เรียกว่าศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาเลยขอให้เรามีศรัทธาเท่านั้นเองนี่คนเราไม่ค่อยเชื่อเชื่อใครเชื่ออารมณ์ใจตนเองเวลาขัดใจนิดหน่อยแล้วแล้วของขึ้นตลอดเลยนี่ฝ่ายกิเลสมันสร้างกรรมเลยนั้นพุทธเจ้าจึงชี้โทษไงชี้โทษเพลิงทุกข์นั้นอริยสัจสี่เนี่ยทุกข์มาก่อนเลยนี้เราอยู่กับเพลิงทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาที่เราไม่มีปัญญาเพราะอะไรเพราะใจมันคิดมากฉะนั้นใจที่คิดมากเนี่ยอารมณ์เหล่านี้มันปิดบังฉะนั้นที่ขอให้ฝึกหัดภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อให้จิตมันรวมตัวพอกระแสจิตรวมตัวแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารขึ้นมาเวลาจิตตสังขารปรุงแต่งจิตเล่าร้อนเกิดแล้วอันนี้จิตมันก็เห็นโทษเลยเห็นโทษของทุกข์อะไรเป็นทุกข์ก็หาอุบายและหลีกเลี่ยงไม่อยากให้ทุกข์เกิดนี่ก็เรียกว่าคนมีปัญญาอันนี้คนเราไม่มีปัญญามีแต่อารมณ์ทำอะไรไปตามอารมณ์ทำไปตามอารมณ์ถ้าเราไปทำไปตามอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโมหะเพราะตัวโมหะเนี่ยมันเป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคือจิตล่ะจิตเราเนี่ยเวลาทำอารมณ์กระทบปุ๊บจิตเราก็ไหลออกปั๊บเหมือนกันกระทบปุ๊บไหลออกปั๊บกระทบปุ๊บไหลออกปั๊บและจิตที่ไหลไปตามอารมณ์นั่นแหละตัวโมหะนี่เราก็อยู่กับความมืดดิเพราะตัวโมหะอยู่กับความมืดจะทำอะไรก็มีแต่ความมืดไม่มีปัญญาแค่ความคิดมืดแล้วเวลาพูดก็มืดแล้วเวลาแสดงทางกายก็มืดแล้วเหมือนคนตาบอดคนที่ตาบอดมันมองไม่เห็นคนที่จักขุบอดจักขุบอดก็หมายความหนึ่งไม่รู้จักคุณพระพุทธเจ้าไม่รู้จักคุณพระธรรมเจ้าไม่รู้จักคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าไม่รู้จักคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่ไม่รู้จักคุณนั่นแหละจักขุบอดเหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้ยินได้ฟังธรรมะดวงจิตเราจะได้สว่างขึ้นมางั้นคนที่ฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยคือฟังแล้วเข้าใจแล้วก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติอานิสงส์ก็เกิดเด็กปรับกายปรับใจตนเองได้เราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราก็สร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองเนี่ยเขาเรียกว่าสว่างมาสว่างกลับไปอะไรเป็นทานอะไรเป็นบุญกุศลเราก็สร้างให้เกิดมีขึ้นฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ารู้จักสร้างบุญเนี่ยทำไม่ยากที่ทำไม่ยากเพราะว่าเราต้องสร้างศรัทธาให้กับตนเองยิ่งเรามีพ่อแม่นั่นพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของโลกเลยหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็กล่าวเอาไว้มาตาปิตุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมัง
คนไหนให้ข้าวให้น้ำให้ปนงให้ประหมให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นบุญทุกวันเลยเป็นกุศลทุกวันนี่ตนเองก็สร้างบารมีสินั้นบรมโพธิสัตว์พุทธเจ้าเกิดมาก็เลี้ยงพ่อแม่มาตลอดนี่เราก็ทำตามดิทำตามที่พุทธเจ้าสร้างบารมีนี่อานิสงส์เราก็เกิดเด็กลูกคนไหนกตัญญูพ่อแม่เนี่ยลูกคนนั้นยิ่งเจริญทำมาอะไรหากินจะเป็นข้าราชการก็ก้าวหน้าเป็นพ่อค้าก็ก้าวหน้าเป็นชาวเล่าชาวสวนก็ก้าวหน้าเพราะเป็นมงคลทุกวันมงคลแปลว่าความเจริญนั้นคำสอนพุทธเจ้านี่วางไว้หมดเลยขอให้เรามีศรัทธาเท่านั้นแหละอันนี้คนเราเนี่ยโมหะมันปิดบังปิดบังไงเวลาเราไปมีครอบครัวเนี่ยรักสามีรักแม่บ้านแล้วก็ลืมพ่อแม่เลยเวลามีลูกเราก็รักลูกแต่ลืมคุณซะแล้วพ่อแม่ป่วยก็ไม่สนใจแล้วแต่เวลาลูกป่วยตนเองสนใจนี่เราต้องนึกถึงสินึกถึงว่าเรารักลูกอย่างไรพ่อแม่รักเราเหมือนรักเหมือนเรารักลูกนี้ใจของเราเนี่ยอารมณ์มันปิดบังก็เรียกว่าตัวโมหะนั้นครูบาอาจารย์แม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็เห็นคุณเห็นคุณช่วงข้าวพรรษาเนี่ยพระองค์ไปโปรดมารดาที่ชั้นดาวดึงส์แล้วเพราะพระองค์เห็นคุณค่าของมารดาที่มีชีวิตต่อพระองค์อาศิติมหาสาวกก็เหมือนกันหลายองค์ไปกราบไปโปรดพุทธมารดาบิดาให้เข้าถึงธรรมนี่เราชาวพุทธก็เหมือนกันขอให้เราทำตามคำสอนไว้อย่าเราจะไปเชื่ออารมณ์โลดโอดหลงเลยสร้างเบญสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเพราะมันเป็นแค่อารมณ์อารมณ์เนี่ยเหมือนลมพัดเนี่ยเวลาลมพัดปุ๊บเวลาลมหยุดก็ดับจิตเนี่ยสิจิตมารับอารมณ์พอรับอารมณ์ปุ๊บยึดเลยพอยึดปุ๊บตัวกูของกูเกิดแล้วทิฏฐิมนะก็แรงขึ้นแรงขึ้นนี่ก็สร้างเวรสร้างกรรมเลยงั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านมาอุบัติเกิดในโลกเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นล่มโพล่มใสล่มโพล่มใสคือให้ความร่มเย็นที่เขาเปรียบเทียบเอาไว้เนี่ยล่มโพล่มใสคือหมายความว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เวลาใครเข้าไปโอ้เย็นเลยความรู้สึกเย็นเขาเปรียบเทียบใครล่ะพ่อแม่เหมือนล่มโพล่มใสเราสังเกตความรู้สึกสิเวลาพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยลูกทั้งหมดเลยให้ความรู้สึกเออพ่อแม่ยังอยู่ในชื่นใจชื่นใจเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ล่ะใจว้าเวแล้วนี่ใจมันว้าเวงั้นเขาเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนล่มโพล่มใสและคนโบราณก็สอนเอาไว้นะสอนยังไงคนโบราณบอกว่าคนไหนไปหักกิ่งโพมาลองนั่งทำกินไม่ขึ้น
นี่เป็นกฤษณาของคนโบราณกฤษณานี้เรามาพิจารณาเนี่ยคนที่หักกิ่งโพมาลองนั่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเวลาเรามีลูกเนี่ยใช้พ่อแม่ให้เลี้ยงหลานนะสิเนี่ยเป็นกฤษณาธรรมเลยลูกก็ให้เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานตนเองอันนี้เวลาเลี้ยงหลานเนี่ยหลานไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลูกก็ว่าพ่อแม่สินึกไม่พอใจพ่อแม่ดีไม่ดีด่าพ่อแม่อีกเนี่ยที่ทำกินไม่ขึ้นงั้นคนโบราณนี่พูดเป็นกฤษณาเลยอะแต่ถ้าเรามาคิดในแง่ของธรรมะเนี่ยเราจะได้เกิดปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวทุกคนเลยให้พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงหลานนี่ปู่ย่าตายายเนี่ยเวลามีหลานนี่หลงเลยอะหลงเลยหลงยังไงเราสังเกตเห็นไหมเวลาโรคขึ้นบ้านเนี่ยเท้าเปื้อนพ่อแม่เนี่ยตีลูกเลยตีลูกเพราะเท้ามันเปื้อนแต่เวลาหลานขึ้นมาล่ะอุ้มหลานขี่คอเลยรักลูกมากหรือรักหลานมากล่ะฉะนั้นปู่ย่าตายายเนี่ยจะรักหลานนั้นคนโบราณนี่พูดเป็นกฤษณาให้เราได้คิดฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดเนี่ยวันนี้ญาติโยมก็พร้อมหน้าพร้อมตามาถวายผ้ากฐินฉะนั้นอานิสงส์ของกฐินจะได้เกิดขึ้นที่อาตมาได้ชี้แนะหลักธรรมคำสอนเพื่อชำระดวงจิตให้สะอาดสร้างชำระกายให้สะอาดชำระวาจาให้สะอาดชำระใจให้สะอาดและได้ถวายผ้ากฐินอานิสงส์จะได้เกิดขึ้นฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยบุญกุศลเจตนาทั้งหมดที่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะตั้งอกตั้งใจสมาทานเบญจศีลตั้งอกตั้งใจถวายทานกุศลทั้งหมดนี้ปรารถนาถึงหนึ่งถึงใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุครับลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานโดยการนำของปะเรกปฏิราดีประวัตินะครับเมื่อกล่าวคำอธิษฐานพระทิพย์เสร็จแล้วนะครับทุกท่านก็ยังอยู่ในอาการสงบหลังจากนั้นจะมีการกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินเมื่อกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินแล้วทุกท่านยังนั่งอยู่ในอาการสงบเจ้าภาพ6ท่านนะครับที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านหน้านี้นะครับจะนำผ้าทิพย์ผ้าไตรนะครับพร้อมบาตรและตรปัตรเข้ามาถวายนะครับมาประเคนเสร็จนะครับประเคนบนโต๊ะนะครับแล้วก็จะนำตรปัตรไปให้พระคุณเจ้าที่จำพรรษาอยู่ในวัดสังฆทานได้อุปโลกขนาดนั้นญาติธรรมทุกท่านยังอยู่ในอาการอันสงบนะครับอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาถวายผ้าทิพย์แด่พระคุณเจ้าที่เหลือนะครับจนพระคุณเจ้าได้อุปโลกเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าภาพทั้ง6ท่านจะนำบริวารกฐินขึ้นมาประเคนที่ถวายที่โต๊ะนะครับหลังจากนั้นแล้วญาติธรรมทุกท่านที่มีผ้าทิพย์จึงนำผ้าทิพย์ไปถวายพระคุณเจ้าปีกซ้ายและปีกขวาทุกรูปได้นะครับเฉพาะต้นพระป่าที่จะนำมาถวายโต๊ะด้านหน้านี้เท่านั้นนะครับพระทิพย์ถวายพระคุณเจ้ารูปใดรูปหนึ่งก็ได้ที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเพราะเราได้กล่าวคำอธิษฐานและกล่าวคำถวายแล้วแต่ขั้นตอนหลังจากกล่าวคำถวายผ้ากฐินให้เจ้าภาพ6ท่านได้ถวายตรปัตรให้พระคุณเจ้าได้ทำการอุปโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านถึงจะลุกขึ้นถวายผ้านะครับอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาพร้อมตอนที่เจ้าภาพลุกนะครับ
ต่อไปจะกล่าวคำอธิษฐานครับสำหรับชื่อเจ้าภาพนะคะก่อนจะอธิษฐานพระทิพย์ค่ะเจ้าภาพนะคะในชุดที่หนึ่งดร.มานิตดร.ราณีเอื้อทวีกุลนะคะในชุดของท่านหนึ่งชุดนะคะชุดที่สองคุณอุบลภูพิมุกวันท่านที่สามคุณสิริชัยคุณราณีศรีพลแพ้วชุดที่สี่คุณแม่จินดารัตนโภคาชุดที่ห้าคุณนิตยาสุภคตซึ่งวันนี้จะขอให้คุณณัฐนาถมีเหม็งเป็นตัวแทนค่ะในชุดที่หกค่ะเป็นของพันตำรวจโทยองคุณอารีห่อจันและคุณอำนวยเกียรตินิคมค่ะขอเรียนเชิญทั้งหกท่านเตรียมชุดไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราขออธิษฐานก่อนขอเชิญทุกท่านยกพระทิพย์ขึ้นเลยค่ะยกพระทิพย์ขึ้นที่มือหมดเลยท่านเจ้าแต่ละชุดนะคะชุดหนึ่งสาธุค่ะจะเป็นผ้าเหลืองผ้าขาวนั้นเป็นพระทิพย์ทั้งหมดเราพระทิพย์นี่เขาบอกว่าจะมีพันหมื่นแสนหมื่นหรือล้านหมื่นแต่ก็ถักทอเป็นพระทิพย์ผืนเดียวจากวัดสังฆทานยาวขึ้นไปนู้นสุดเลยนะคะหมายถึงว่าถึงสุดชั้นไหนก็ชั้นไหนพระพรหมอธิษฐานค่ะสาธุค่ะสำหรับคำอธิษฐานไปเลยขออ่านให้ฟังหนึ่งเที่ยวค่ะคำว่าข้าพเจ้าชื่อให้บอกชื่อตัวเองและครอบครัวนะคะขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแต่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิทธพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดชาติใดพบใดคำว่าทุกข์จะได้มีเทินต่อไปขอเชิญทุกท่านว่าตามเลยนะคะข้าพเจ้าชื่อในบอกชื่อตัวเองเลยและครอบครัวค่ะข้าพเจ้าชื่อพัทธิลาดีประวัติและครอบครัวขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิทธพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดชาติใดพบใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเทินก็ยกผ้าขึ้นจบนะคะขอให้ได้ตามคำนี้แต่เราก็ต้องปฏิบัติกันค่ะต่อไปเรียนเชิญจะเป็นคุณเป็นคำตอนนี้จะเป็นคำถวายแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นคำอธิษฐานค่ะ
ท่านครับตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสะปริวารังกะทินนะทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสะปริวารังกะทินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิเคปฏิฆะเหตวาจะอิมินาทุเสนะกะทินังอัทธรตูอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับให้ท่านเจ้าภาพนะครับทั้ง6เจ้าภาพนะครับนำผ้าไตรแล้วก็ตารปัตรทีละชุดใช่ไหมครับเรียนเชิญชุดแรกคุณดร.มณิษฐ์เอื้อทวีกุลและดร.ลานีค่ะ1ชุดนะคะนำมาประเคนทีละชุดเลยค่ะมาวางที่โต๊ะเลยเรียนเชิญค่ะดร.มณิษฐ์ดร.มาที่ข้างหน้านี้เลยค่ะวางได้เลยเชิญเลยค่ะชุดที่1ชุดที่2คุณอุบลภูพิมุกวันค่ะชุดที่3คุณสิริวรรณคุณราณีศรีพลแพ้วชุดที่4คุณแม่จินดารัตนโภคาขอแค่6ท่าน6ชุดนี้เท่านั้นนะคะชุดที่5คุณนิตยาสุภคุตแทนโดยคุณนิตคุณณัฐนาถมีเหม็งเชิญมียังมีแล้วเหรอฮะถ้ามีแล้วไม่เป็นไรค่ะชุดที่6ค่ะพันตำรวจโทยองยวงขอประทานโทษพันตำรวจโทยวงนะพันตำรวจโทยองขออภัยคุณอารีห่อจันทร์ค่ะและคุณอำนวยเกียรตินิคมในชุดที่6ค่ะพันตำรวจโทยองคุณอารีห่อจันทร์และคุณอำนวยเกียรตินิคมค่ะเฉพาะ6ชุดขอนำตาลปัดมาถวายองค์อุปโลกค่ะจากนั้นฟังก่อนนะคะตอนนี้ค่ะโมทนาค่ะขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง6ท่านนั่งที่ก่อนค่ะสาธุค่ะพันตำรวจโทค่ะพระอาจารย์เขียนให้ใหม่แล้วค่ะพันตำรวจโทถูกต้องค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้า
ในการบัดนี้ได้มีผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของดร.มานิตเอื้อทวีกุลดร.ลานีเอื้อทวีกุลโยมอุบลภูพิมุขวันนายแพทย์พิเชษฐาสิริธรรมธรโยมจินดารัตนโพคาโยมพลณีศรีพลแพ้วโยมสิริชัยศรีพลแพ้วโยมนิตยาสุภคตพันตำรวจโทยองหอจันโยมอาลีหอจันโยมอำนวยเกตนิยมพร้อมด้วยสาธุชนทั้งหลายจากทิศทั้งสี่ซึ่งได้มีจิตประกอบด้วยกุศลศรัทธาจึงพร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแต่ณภาอากาศได้มาตกท่ามกลางสงฆ์นี้แต่จะได้เฉพาะเจาะจงให้เป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าจงให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อที่จะกระทำกฐินทานกรรมให้สำเร็จประโยชน์และยังมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้จักคำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำกฐินทานกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่ภิกษุรูปนั้นเพื่อที่จะกระทำการกรานกฐินนี้โดยสำเร็จเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งจำพรรษาณอาวาสนี้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปในท่ามกลางสงฆ์นี้นั้นควรมิควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธะสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเทอญสาธุมีคนถามว่าอุปโลกแปลว่าอะไรดิฉันก็เข้าใจว่าเป็นการบอกกล่าวในคณะสงฆ์นะคะแล้วก็ญาติโยมก็ได้โมทนาไปด้วยนะคะค่ะขณะนี้ท่านได้อุปโลกแล้วขอเชิญทุกท่านประเคนผ้าทิพย์
กรุณาเข้ามาเป็นแถวนะคะสาธุค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะผ้าทิพย์และพุ่มบุญของท่านมาวางคู่กันได้เลยสาธุค่ะสาธุมาเป็นแถวขอให้ผู้เขาเรียกอะไรล่ะผู้สวสูงวัยมาก่อนได้เลยค่ะสาธุค่ะเข็มได้ยอดเข็มได้ค่ะเอาคุณนบบอกหน่อยครับญาติธรรมครับใจเย็นๆนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นที่เราเตรียมกันถ่ายทอดสดอยู่นะครับเข้าคิวนะครับใครคิดว่ายังลุกมาก็ยืนเปล่าๆก็นั่งอยู่ก่อนนะครับช้าๆวันนี้เรามากันเยอะเพราะเราจะรีบมาทอดกฐินที่วัดสังฆทานแสดงว่าไม่มีอะไรรีบกว่านี้แล้วพวกเรารีบที่สุดคือรีบมาทอดกฐินเพราะงั้นวันนี้เราถึงที่แล้วเราไม่ต้องรีบไปกว่านี้แล้วนะครับท่านทั้งหลายครับเรามาสร้างความดีกันเราอยู่เป็นระเบียบนะครับตอนนี้ยังถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999อยู่นะครับแล้วก็อย่าผลักกันอย่าดันกันเข้ามานะครับทยอยกันเข้ามาเพราะสุดท้ายพวกเรายังจะต้องรับพรแล้วก็รับหนังสือเป็นที่ระลึกนะครับญาติธรรมครับใครที่ยังนั่งอยู่นะครับอนุโมทนาบุญนะครับยอดเข็มก็ได้ 28,596 บาทสาธุนะครับก็ยอดบุญกฐินทุกๆยอดนะครับที่ส่งกันเข้ามาทยอยกันเข้ามาจะรวบรวมเป็นปัจจัยกองทุนที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งปัจจุบันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระเถรานุเถระพระสงฆ์นะครับเป็นผู้นำพวกเรานะครับเราจะนำจตุปัจจัยทั้งหมดนะครับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะร่วมกันนะครับก็โมทนาบุญกับทุกๆท่านใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆนะจ๊ะท่านที่อยู่ข้างหลังอย่าใจร้อนนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมนะครับเดี๋ยวยังจะมีการรับพรจากพระคุณเจ้าที่จะให้พรในการทอดกฐินของพวกเราในวันนี้และที่สำคัญอย่างยิ่งหลวงพ่อพระครูปรัตภัยรินทร์นะครับท่านจะได้แจกหนังสือเมตตาใหญ่นะครับบทสวดมนต์เมตตาใหญ่ให้พวกเราทุกๆคนนำกลับไปสวดนะครับสาธุค่ะขอความร่วมมือนะคะสำหรับจองกฐินทั้งหมดขอให้ท่านเจ้าภาพช่วยกันทั้ง6คณะเมื่อสักครู่ทยอยกันมาประเคนนะคะแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเข้าไม่ได้แล้วติดจะติดคณะบุญของเราทุกคนกำลังขึ้นถวายพระไตรทยธรรมค่ะสวัสดีคุณแม่นันมนค่ะโรงน้ำปณะนะคะโดยแม่ชีปานีและญาติโยมค่ะ 8,626 บาท25สตางค์ค่ะของคุณนฤมลสุคนธพันธ์ 10,000 บาทค่ะสาธุค่ะพี่จินดาศรีชัย 7,400 บาทค่ะสาธุค่ะคุณแม่สละบัวมาน 1,000 บาทค่ะจะแท็กซี่คุณธรรมกำลังเตรียมตัวจะถวายทองคำหนัก5บาทแล้วปัจจัยกี่ล้านปัจจัยมาอีก2พุ่มใหญ่สาธุค่ะเชิญเลยค่ะ ดิฉันว่าลานธรรมนี่โล่งพอสมควรแล้วตอนนี้นะมันแน่นไปหมดด้วยผู้คนนะคะถวายเสร็จเข้าไปนั่งที่เดิมเดี๋ยวเราจะได้รับพรทั้งหมดจากพระคุณเจ้าทุกรูปที่มาร่วมกันโมทนากฐินในครั้งนี้ค่ะโอ้ยดีใจเหลือเกินไปเล็กโมทนาสาธุทุกคนดูไว้นี่คือภาพที่ปิตินะคะวัดสังฆทานไม่มีที่ว่างเลยขณะนี้เต็มไปด้วยบุคคลทั้งหมดที่มาเป็นเศรษฐีบุญร่วมกันในงานกฐินไม่ว่าจะเป็นโรงทานก็ดีนะคะตอนนี้กระเช้าบุญกำลังทยอยเข้ามาเป็นร้อยๆกระเช้าแล้วเอาสาธุค่ะคณะสี่พึ่งหรือไงลูกสามพึ่งสุรินทร์
สามพึ่งจังหวัดสุรินทร์มาด้วยเอาลูกหลานมาหมดเลยสามพึ่งจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาโมทนาค่ะกฐินกฐินทองคำนะคะหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตจากพระอาจารย์โตป่ะกฐินทองคำหลวงพ่อโตนะคะวัดสังฆทานโดยแท็กซี่คุณธรรมนะคะรุ่น6นะ 1,500 บาทแล้วก็หลวงพ่อโตอะไรเนี่ยอีก 1,000 2,000 2,500 ค่ะโมทนาค่ะโมทนาน้องน้ำค่ะสาธุค่ะคุณพันพรสุขเกษมนะคะเตี๊ยบและลูกๆรวมทั้งกัลยาณมิตรค่ะน้องน้ำปานิชาติทองอารามนะคะร่วมบุญกันมาได้ทั้งหมด 8,840 บาทสาธุอ้าวเอาทีมชมรมแท็กซี่ธรรมญาตราเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยไปพร้อมทองคำ5บาทและเงินสดอีก2 3กระเช้าบุญน้องชะลออาจารย์ชะลอกระแสทัศน์บริจาคปัจจัยนะคะ 3,120 บาทค่ะสาธุค่ะจ๋าลดาวันลบบุรีทั้งหมดกี่ล้าน 12,900 สาธุ 12,940 สาธุ Modern Film Center มากับคณะ3พึ่งสุรินทร์อีก 30,000 กว่าบาทสาธุคุณนภวรรณการสมพิษทอดกฐินนะคะ80,000 เอ้ยเท่าไหร่เนี่ย 84,000 ค่ะสาธุคุณนพวรรณรับใบคืนด้วยท่านเกณฑ์ท่านเกณฑ์ส่งต่อทั้งซองไปเลยเดี๋ยวทุกข้า 80,000 นะโมทนาค่ะเดี๋ยวน้องรัตวรรณลพบุรีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนให้ไปรับใบโมทนานะคะยังไงก็ไปที่สำนักงานก็ได้มีเจ้าหน้าที่รับอยู่ทางคุณแม่ชีเนี่ยเต็มที่แล้วเต็มเลยไปสำนักงานก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปเล็กเขียนยอดรับรองไปให้ค่ะสาธุตายฉันกำลังอยู่บนกองเงินกองทองจริงๆนะคะรับก่อนอุ้ยกำลังเงินทองทับตัวอีฉันอยู่ค่ะตายแบงค์500แบงค์พันสาธุเอามาเยอะๆเยอะๆเนี่ยใครไม่เชื่อนะถ่ายรูปไปเล็กเลยเนี่ยบนกองเงินกองทองแต่เป็นกองบุญทั้งหมดนะคะนั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะน้องสันเกณฑ์ขอถุงขอถังมาทางนี้ด้วยถุงมาถังหุ้ยถ้ากำลังอยู่บนกองเงินกองทองนะคะแบงค์พันห้าแบงค์พันแบงค์500กำลังทับตัวเป็นเล็กไปไปหมดเลยสาธุค่ะมีความสุขจังเลยตายเกิดมานะอยู่บนกองเงินกองทองเนี่ยสาธุดูแลเป็นเล็กด้วยเหรียญเหลือหล่นกันทุกกระจายหมดแล้วสาธุรวยจ้ะรวยขออภัยด้วยนะคะทุกเหรียญมีในหลวงค่ะขออภัยปกติไม่เคยอยู่บนกองเงินกองทองขนาดนี้สาธุค่ะอโมทนานะคะพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรคณะคุณพัชรมนแสงเดือนและเพื่อนๆร่วมทอดกฐินค่ะคุณพัชรมนแสงเดือน 2,000 บาทคุณบุญญาเมฆประสาท600คุณพวงพกา
อมรชมพูพงพันห้าค่ะคุณสศิชาสถานศาสตร์300คุณประภาพรเจริญยิ่ง200จ่าสิบเอกนุจรินจันเกต500คุณพักควรินพิชยาพงศ์ตระกูล500คุณนิติรัตน์เปลี่ยนขำ200คุณปราณีปกรณ์เจริญวงศ์300คุณนงนุชโชคชัย 1,000 บาทคุณสรัญญาทองอ่อน100คุณวัชรีหานโอรานเริศ500บาทคุณสุมาลีบุษบาพรายห้าร้อยคุณรดาแสงเดือนวัฒนาสิริธรรม100คุณสุภรดาบุตรเนียน500คุณวัฒนาวุฒิพาทิดี500คุณน้ำฝนน้ำผึ้ง200บาทคุณตีรนันพงพันธนิษฐ์300คุณรวีวันประโมทจนี500คุณมนทาแสงเดือนคุณพัชนีถิ่นธานี200บาทรวมแล้วนะคะ 1,800 ค่ะสาธุสาธุอนุโมทามิขอกระดาษหน่อยโมทนาค่ะจากถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่อยู่ไทยธานีร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานนะคะท่านไม่ได้แจ้งยอดค่ะสาธุไม่ท่านไม่รู้เท่าไหร่ทางโน้นก็ได้ค่ะให้เขาเขียนทางโน้นให้ร่วมบุญถ้ำเขาวงดิฉันไม่ทราบเท่าไหร่เยอะค่ะเป็นเข้าใจเป็นหมื่นค่ะคุณศรีวันสังฆพัฒน์ร่วม100 1,000 บาทสาธุค่ะเขาให้มา 1,000 บอก100เลยแล้วรวยกันใหญ่แล้วสาธุอโมทนาอู้อีฉันแล้วก็อยู่บนกองเงินกองทองขยับตัวไม่ได้เลยยังไม่ได้ถวายผ้าไตรเลยค่ะสาธุค่ะโมทนานะคะบ้านโคกภูอำเภอภูพานสกลนครนะคะ 3,779 มาในนามของคุณมดตะนอยสาธุคุณพระสามหงภูค่ะลูกหลานบ้านโคกสกลนครค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ 3,779 สาธุค่ะครอบครัวเนียมนามธรรมค่ะ 4,300 บาทสาธุฮะฮะอ๋อๆเนี่ยนะอาจารย์โกสุมมาเหรออาจารย์โกสุมทองคงนะคะเท่าไหร่ 12,000 ใช่เหรอ 12,940 นี่ติ๊กผิดอย่างเงี้ยจะเป็น 1,000 เดี๋ยวแก้นะคะเอาทองคงใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะอาจารย์โกสุมทองคงนะคะ 12,940 จะไปขอใบโมมอบปัจจัยตรงนี้เดี๋ยวไปเล็กเขียนรับรองให้ค่ะคุณสายคุณเปรมวิทย์นะคุณจรูนคุณสิริกุลคุณปวิตาคุณปารินยุทธมงยุทธยุทธบันดลนะคะคุณพิชัยคุณนันทนาคุณวสินตาพิรมคุณพรชาพันธ์นะคะรวมมาแล้ว 7,100 บาท1สลึงสาธุค่ะเอาแหวนทอง1วงคุณปัทมาพุ่มเทศค่ะกองกฐินคุณแม่อำนวยกิ่งกำปังไม่รู้เท่าไรมา1บาทเต็มๆเศษตังค์ทั้งหมดทุกท่านใจเย็นๆนะครับใครที่ยังเข้ามาไม่ถึงใจเย็นๆนะครับถวายแล้วถวายพ่อบุญลือแล้วครับถวายพ่อบุญลือแล้วครับใจเย็นๆนะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เรารีบมาทอดกฐินแสดงว่าเราถึงที่แล้วยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่รับพรแล้วก็รับหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่กันนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนมามากมายมหาศาล
ใครที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นยังไม่ได้ลุกขึ้นยืนรอเข้ามาถวายก็ยังนั่งอยู่ต่อได้เพราะคิวยังยาวแถวยังยาวนะครับรอจนคนสุดท้ายนะครับรอจนคนสุดท้ายถวายแล้วจึงจะรับพรกันนะครับขออนุโมทนาบุญกับดร.มานิตดร.ราณีเอื้อทวีกุลและครอบครัวนะครับร่วมบุญทอดกฐิน1,27,865 บาทสาธุสาธุครับทุกกองบุญที่หลั่งไหลเข้ามาจะกลายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของส่วนรวมทั้งสิ้นนะครับขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สถาพรพานทองคุณอรุณศรีพานทองร่วมบุญทอดกฐิน 1,902 บาทสาธุมอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์ร่วมบุญ 12,810 บาทสาธุยังหลั่งไหลกันเข้ามาไม่หยุดนะครับโมทนาค่ะโอสถสถานแพทย์แผนไทยของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะในนามของผู้อำนวยการคุณหมอวัชรีเจริญผลนะคะตัวท่านประธานท่านทำมา 1,200 บาทนะคะทั้งหมดยอดกฐินของคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญ 20,301 บาทสาธุนี่มาเงินทั้งหลายนี่ก็มาจากคนไข้ด้วยนะคะคนไข้ที่แข็งแรงครอบครัวเนียมนำทางประกาศแล้วค่ะ 4,003 สาธุค่ะคุณแม่สถาพรพันทองคุณรุ่นสีพันทองค่ะ 1,902 บาทเอามีค่ะมีค่ะร่วมบุญสังฆทานนะคะสร้างสวรรคาลัย 1,000 บาทจากคุณสุทธดาโอ้เขียนสวยอ่านยากวัชโชติอธิมานะคะอุทิศให้ผู้มีพระคุณเทพธิดาทั้งหลายค่ะเอาซองไปเลยมีตังค์ในนี้อโมทนาค่ะใจเย็นๆนะคะหนูยังไม่ถวายผ้าตายเลยคุณยอมอุบลภูมิมุขวัน1,000,000บาทน้องน้องสันกินขอถังเหลืองหน่อยขอถังเหลืองใบหนึ่งดูจะออกไปยังไงเนี่ยเด็กไทยศิลปี178บาทค่ะกฐินสาธุค่ะหนูจะออกไปถวายพระไตรยังไงเนี่ยสำดร.มณิตนั้น1,127,865นะคะสาธุค่ะโมทนาค่ะนี่ร้านมาแล้ว2เจ้าเลยนะคะลูกค้าใครมีร้านตกมาอีกล้านบาทโมทนาเดี๋ยวป้ายังไม่ได้ถวายผ้าไตรเลยนะคะอ้าวผ้าทิพย์ผ้าไตรทยอยมาได้แล้วค่ะทยอยมาวางเลยอนุโมทนาบุญกับคุณขวัญจิตวันมากค่ะอุทิศให้ปู่ย่าตายายนะคะคุณแม่ปรองใจคุณสกุลภูนจันทร์ค่ะแล้วก็คุณอรุณโอไทยวันมากค่ะยอดบุญ109บาทสาธุกฐินสามัคคีนะคะวัดสังฆทานคณะเนกขัมมะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะยอดบุญ 46,066 บาทสาธุค่ะโมทนาบุญกับคุณนุจิรามามีชัยนะคุณสาวิตรีเงินผุดคุณแสนคุณเส้นเศษค่ะคุณธนาศักดิ์สีแก้วและหมู่เพื่อนนะคะกฐิน 10,000 บาทค่ะโมทนาบุญนะคะ
คุณนวพันธ์และครอบครัวเหมแดงและครอบครัวหมู่เพื่อนนักบวชเนคขมะ 14,100 บาทสาธุค่ะอนุโมทามินะคะค่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 ะพี่น้องเจนหาถังพลาสติกมาใส่เหรียญหน่อยดิถังพลาสติกตรงพี่ทิพย์อ่ะตรงพี่ทิพย์ตรงไปตรงคุณนัทนาถนะคะค่ะค่ะค่ะอภินาถค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับท่านที่นะคะมาร่วมบุญกันในวันนี้กฐินทานเนื่องจากเป็นกัลยาณ์จึงมีอานิสงส์มากนะคะค่ะท่านใดที่มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาบุญนี้ก็มีอานิสงส์นะคะในการสร้างบุญสร้างกุศลค่ะแม่ชีสละบัวมันนะคะร่วมบุญกฐิน 1,000 บาทโหนี่ดีนะคะหนูไม่เห็นกองอยู่ตามพื้นค่ะกฐินสามัคคีครอบครัวเนมนามธรรมนะคะ 4,300 บาทค่ะทุกรายชื่อเดี๋ยวรวบรวมไปให้ญาติธรรมนะคะขึ้นตัววิ่งกฐินสามัคคีนะคะออกคลินิกโอสถสถานที่ป้าเล็กประกาศแล้ว 2,301 บาทสาธุค่ะคุณสุดารัตน์ยุวมิตรนะคะร่วมบุญกฐิน500บาทนะคะในนามคณะกัลยาณมิตรโดยคุณวรพจน์บัวขาวนะคะยอดบุญ 1,136 บาท25สตางค์ค่ะอีก1ยอดบุญ750บาทสาธุอนุโมทามินะคะใครอีกอ่ะเด็กชายสินปีอ้าวนี่ลูกหลานใครลูกบุญกฐินหลานไว้พร178บาทสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับคณะอาจารย์ปราณีและคณะศิษย์นะคะญาติมิตรค่ะเงินยอดบุญ 101,980 บาทสาธุอนุโมทนาบุญดังๆนะคะสนั่นไปทั้ง3โลกธาตุค่ะอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อสัญญาภาสุโกท่านเจ้าวาดวัดหนองบัวจังหวัดประจวบนะคะยอดบุญทั้งสิ้น 28,130 บาทสาธุค่ะใครอนุโมทนาบุญก็ได้รับส่วนนั้นด้วยนะคะค่ะยอดบุญนะคะคุณวรินทร์การธนมงคลธีรัตน์และหมู่กัลยาณมิตร775บาทสาธุโหรายชื่อยาวเหยียดเลยนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับกลุ่มจิตอาสาวัดพระบาทน้ำพุนะคะด้วยความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาท่านเจ้าคุณอลงกฎถวายยอดกฐินอนุโมทนาบุญร่วมกัน 8,600 บาทสาธุโอ้สวรรค์สั่นสะเทือนค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแสงอรุณนะคะคุณเฉลิมชัยคุณรัชพลคุณธนวัฒน์ธาราสิริค่ะถวายทองคำหนึ่งบาทสาธุอุทิศบุญให้กับคุณพ่อชานนาคพลังนะคะคุณแม่แสงนาคพลังแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสนี้ถวายทองคำหนึ่งวงในนามคุณศรีวรรณานาคพลังสาธุค่ะอุทิศให้กับคุณพ่อช้ำนะคะคุณพ่อชั้นคุณแม่แสงนาคพลังนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะมาอีกแล้วอนุโมทนาบุญนะคะในนามคุณคมเพชรฤดีครอบครัวแสงบำรุงยอดบุญนะคะหนึ่งหมื่นบาทสาธุในนามนะคะครอบครัวแสงบำรุงนะคะคุณคมและคุณเพชรฤดีนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวรวบรวมมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหโดนไม้ตำอยู่เนี่ยไม้ตำหนูค่ะอันนี้ยอดไหมคะ
ค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณจันแก้วจากจุ่มนะคะร่วมบุญมาอันนี้นับมาเรียบร้อยแล้วยอดบุญทั้งสิ้น 2,740 บาทสาธุค่ะอ๋ออันนี้คุณหมอดาวนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะคุณเตือนใจไตรสว่างและครอบครัวค่ะชาวเพื่อนพ้องนะคะชาวศูนย์การค้าน้องแถมร่วมบุญกฐินวัดสังฆทาน 6,198 บาท75สตางค์สาธุอ้าวค่ะรอเรือบุญนะคะอภิทิพย์ขาเรียนเชิญนางฟ้าและเทพบุตรทั้งหลายที่จะเชิญเรือบุญนะคะมาในปีนี้เรือพระนิพพานมาแล้วนะคะนางฟ้าค่ะมาเป็นคณะนะคะค่ะสำหรับวันนี้กฐินวัดสังฆทานนะคะในปีนี้ก็โหปิติแทนเลยนะคะญาติธรรมเงินไหลนองทองไหลมานะคะด้วยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระรัตนตรัยนะคะก็ทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศอนุโมทนาบุญกับคุณปราณีบุญจันทร์และครอบครัวค่ะท่านร่วมบุญกฐิน 6,000 บาทสาธุค่ะนางฟ้าขานางฟ้าบอกบุญด้วยเหรอคะถือมาเลยถือมาเลยเป็นขบวนบุญของคุณมะลิดาสุวรรณชาติค่ะเขาต้องมาด้วยนางงามนะคะอโมทนาขนำหน้าด้วยองค์พระพุทธรูปแล้วตามด้วยพระไตรค่ะมงเท่งมงเท่งมงเท่งมงมงเท่งมงไม่มีใครเล่นด้วยเลยถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาต้องมีกลองยาวนำมาด้วยนางฟ้ามาแล้วค่ะสวยสวยสวยแต่อะไรก็ไม่สวยเท่าพญาจักรีอยู่ข้างหลังโน่นแน่พญานาคตัวใหญ่และโมทนาเขาหน่อยสาธุโอ้โหหนุ่มๆสาวๆสวยสวยทั้งนั้นนะคะนางฟ้าโอ้นางฟ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเราผ่านมาเขาก็ใส่บะใส่ในผ่านมาให้เรื่อยเอามาสาธุค่ะอันนี้ก็เป็นทีมของคุณมาริดาสุวรรณชาติซึ่งเป็นผู้นำบุญที่ยิ่งใหญ่หนึ่งคณะให้กับหลวงพ่อทองสุขนะคะโมทนาสาธุค่ะเอามาแล้วเอาโรงพยาบาลโอสถสถานมาแล้วจ้าโอสถสถานมาแล้วเป็นหมื่นหลายหมื่นนะสองหมื่นกว่านะคะเมื่อกี้ส่งยอดมาให้แล้วตอนนี้ขบวนพญาจักรีมาแล้วพญานาคกันแหละเอารับหน่อยสาธุเห็นไหมเขาประดิษฐ์แบงค์งดงามมากนะคะเอามาเป็นพุ่ม5ชั้นด้วยกันเป็นฉัตร5ชั้นจ้ะแหมอ้อลุมนางฟ้าเทพบุตรนะคะนำหน้าพญาจักรีค่ะเต็มไปด้วยทั้งตัวนั่นเต็มไปด้วยเงินทองขอให้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดเอาเรือบุญเรามาอีกหนึ่งละลำแล้วข้างหลังเอาจ้ามาแล้วจ้าเรือสุพรรณพระกรรมฐานมาแล้วมาแล้วตอนนี้เป็นวัดสังฆทานกรรมฐานนะคะเอามาแล้วจะมาแล้วโอ้ดีใจทุกที่นะมีแต่ญาติธรรมของเราเศรษฐีบุญทั้งนั้นเลยนะคะสาธุค่ะโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะได้บุญกฐินเอาว่าเป็นทางการค่ะน้อง 21,301 บาท 21,301 บาทไปเลยก็ไปปักพุ่มนี้ให้เมื่อต่อไปเอายาหลวงพ่อนะคะอาโมทนาด้วยขอให้ผู้ที่ได้รับทานยาของหลวงพ่อมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงเรือบุญนี่ต้องไปอ้อมชนะรอบใหญ่เนาะสาธุโอ้โหไม่เบาเลยนะคะพญาจักรีมาแล้วสาธุกันดังๆหน่อยสาธุสาธุสาธุอ
มีทองคำสาธุอาพญาจักรีมีทองคำมาอีก1บาท2กระลึงสาธุอาดูที่ปากทองอยู่ในปากนะทองอยู่ในปากเอาทองอยู่ในปากจ้าทองคำทองคำอยู่ในปากไว้ด้วยคุณสาวรินทร์ขุนทอง 6,220 บาทค่ะสาธุมีตังมาในนี้ไหมช่วยเช็คหน่อยช่วยเช็คหน่อยมีตังมาไหมอาจจะใส่ตังมามีไหมไม่มีนะเอาให้ดีให้ดีให้ชัดเจนแผนไทยนะคะยอดเพิ่มค่ะยอดเพิ่มเมื่อกี้ประกาศ 21,301 บาทขณะนี้ 28,531 บาทอ้าวพญาจักรีเผลอแป๊บเดียวลอยไปข้างหน้าอีกแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยเอาเรือเข้ามาถึงแล้วมาโดยคุณทิพย์คุณทิพย์เรือบุญสาธุสาธุเอาเรือบุญมาแล้วใครจะไปพระนิพพานปักเลยปักเลยกฐินวสังฆทานค่ะโดยคุณอัญชลีอัศวะรุ่งเรืองกิจ 6,891 บาทเรือนี้ก็ไม่เบาสาธุตอนนี้ทางบ้านก็กำลังชมการถ่ายทอดนะคะรวมทั้งคลื่นสังฆทานธรรมก็กำลังถ่ายทอดเสียงค่ะขอให้ทุกท่านทางบ้านโมทนาดังๆค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะโอ้ดีใจเหลือเกินสาธุมาแล้วเอาไว้ข้างบนก่อนโมทนาค่ะสองยามคืนนี้จะงบเงินเสร็จไหมเนี่ยสาธุค่ะโอ้โหเราดีใจจริงๆเนี่ยแหละค่ะญาติโยมทั้งหลายนะคะที่ได้เข้าใจว่าสังฆทานทุกคนเห็นใจจริงๆนะวัดกำลังถูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ทุกท่านมาเป็นพยานบุญกับเราว่าวัดสังฆทานนั้นบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะเพี้ยนจะไปก็ไปที่บุคคลนั้นๆเท่านั้นเองนะคะสาธุค่ะฝากหน่อยประกาศให้หน่อยโอ้ยโมทนาหน่อยค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์ครอบครัวฉายากรสิริจากนายคูริโอริเวอิโรนะคะและกัลยาณมิตรสายบุญจากสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทย 1,950 บาทจ้าคนนับไปนับมาถ่ายรูปโอ้โหเป็นภาพที่หาดูยากจริงๆอ้วนรับซองโสไปใส่ไปทั้งซองเลยไม่ต้องเปิดส่งซองไปทางโน้เลยก็ตอนนี้หาคุณซ่อนกลิ่นไม่เจอแล้วใครจับคุณซ่อนเอ้ยคุณซ่อนกลิ่นไปส่งเงินโอ้ตายชื่นใจที่สุดเอาถ้าเจอแบงค์ชำรุดแยกไว้ต่างหากนะคะน่าชื่นใจตอนนี้ผู้ที่มีท่านใดยังไม่ได้ถวายพระทิพย์มีไหมคะโมทนาค่ะสาธุขอให้โมทนาสาธุกับสามพึ่งในบริษัทอะไรอีกอันนะโมเดิร์นฟิล์มเซ็นเตอร์ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะรวยรวยรวยค่ะ
กินไม่ไหวใช้ไม่หมดอาที่ปากของพญาจักรีมีทองบาท2สลึงค่ะช่วยดูด้วยโมทนาค่ะโมทนาคุณธีรพลสีแปะยิวคุณอนันสอนอยู่ประเสริฐชุดอยู่ประเสริฐอะไรเอ่ยประเสริฐชุดนะคะร่วมบุญมาค่ะหนึ่งโมทนาค่ะไม่ได้ทราบยอดนะคะญาติโยมคะน่าดีใจกับทุกบาททุกสตางค์และกับเศรษฐีบุญทุกๆท่านนะคะเนี่ยค่ะทุกท่านค่ะเราเป็นสายบุญร่วมกันทั้งหมดเพราะเป็นกฐินสามัคคีนะคะแล้วเราก็มาสามัคคีกันให้เห็นเด่นชัดจริงๆโมทนาค่ะคณะสามพึ่งสุรินทร์ก็บอกมาด้วยแล้วก็ขอกราบก่อนแล้วมอบให้ 20,000 ด้วยกันนะคะโมทนาค่ะคุณแม่นางเสตจันทร์นะคะ500บาทเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวหาที่รับพรจากพระคุณเจ้าค่ะแล้ววันนี้ดิฉันว่าฝ่ายการเงิน2ยามแน่ๆเลยกว่าจะนับเสร็จ3ยาม24นาฬิกานะคะคุณสงวนภัยเข็มสิริมงคลและครอบครัว 5,000 บาทค่ะนิมนต์เจ้าค่ะท่านครับขอให้ทุกท่านหาที่นั่งในที่อันสมควรแล้วนะครับตอนนี้พวกเราได้ถวายจตุปัจจัยและผ้ากฐินเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนนั่งในที่อันสมควรนะครับต่อไปพระคุณเจ้าท่านจะได้ให้พรยังเหลือพุ่มให้เวลาอีก5นาทีใครยังไม่ถวายครับอีก5นาทีพระคุณเจ้าจะได้ให้พรพระคุณเจ้าท่านจะได้ลุกจากอาสนะนะครับเพราะว่าได้เวลาสมควรแล้วที่พวกเราได้อิ่มบุญอิ่มใจจากการทอดกฐินสามัคคีในวันนี้สามัคคีจริงๆเลยวันนี้สุดยอดใครยังไม่ได้ยกผ้ายกจตุปัจจัยมาถวายเชิญเลยนะครับเมื่อถวายกันเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนนั่งเลยนะครับนั่งประจำที่นะครับตั้งใจรับพรอันประเสริฐจากพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าที่ท่านอยู่บนอาสนะแห่งนี้โดยการนำของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อบุญลือจะได้ให้พรพวกเรานะครับสงบนะครับสงบนะครับการเงินสงบนะครับการเงินครับอย่าตะโกนนะครับยอมยันสมุทาครให้บริพุนได้จนได้เอวะเมวันโตที่นำไปตานังประกาศปฏิตานที่ท่านอุทิศให้แรมให้โรคนี้ยำสำเร็จประโยชน์แด่ผู้ที่ราโรคนี้ไปได้แรมฉันใดเอติตามปฏิตามตําแหงกายตําพลที่ท่านปรารถนาแล้วตําใจแด่กิปะเมวะตะเมชโตจนสำเร็จโดยจำปรานตามเพมเปรนตุทังคัมปาความความดำริทำปวมเต็มที่จันโทปราโตยันเทมเมื่อบัญจันในวันเพ็ญมณีโชติรันโตยันเทมเมื่อแก้มมณีอันสว่างสวัยควรยินดี
อายุโทพรันโทธีโรผู้มีปัญญาให้หาอยู่ให้กำลังนันโทปฏิภาณนันโทให้วันนาให้ปฏิภาณตรงการตนทางตามเบธาบีผู้มีปัญญาให้ความตกตกขันตัวที่ขันยติย่อมได้ประสบตกอายุนตันตวามพระรามบันดาลตุขันจะปฏิภาณนันโทบุคคลผู้ให้หายมพระรามบันดาลตุขันปฏิภาณที่ข้าโยยันตะความห้อยหิยันตะยานทุ่มบำบัดชันตีเตี้ยไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีหาอยู่ยืนมีโยนในที่ดันดันดังนี้พวันตุสาพมังกระังมีคันธานร่างคันตุสามพันเทวตาข้าดังเทวดาจุรันสารทานตามพระพุทธานพามเบนดามโดยหานุพามแผ่พระพุทธเจ้าตามปธรรมานุภาพเมตตาด้วยหานุภาพแห่งปันธรรมตามปสังขานุภาพเมตตาด้วยหานุภาพแห่งประสงค์สันทานตนที่พระวันตุเตมของความตัวดีทั้งรายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันนะครับมันแผ่เมตตาพร้อมกันเลยนะครับสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินกราบพระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพาธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆภาสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุกุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากาวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากาวันทาผู้ประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพให้พระสงฆ์ได้กราบพระรัตนตรัยและกราบครูบาอาจารย์ก่อนนะครับพวกเราพนมมือไว้นะครับเมื่อพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ลงจากอาสนะแล้วหลวงพ่อไพรินทร์จะแจกหนังสือเมตตาใหญ่นะครับพวกเราก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับแต่ก็ทยอยกันเข้าแถวมารับหนังสือสวดมนต์เราทั้งหลายกราบลาครูบาอาจารย์3ครั้งก่อนนะครับกราบกราบกราบครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อไพรินทร์ท่านจะขึ้นแจกหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่ช้าๆนะครับได้ทุกคนหนังสือมีอยู่หลายหมื่นเล่มนะครับบูชากับญาติโยมขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะข่าวดีนะคะขอให้ทุกท่านที่มีบัตรประชาชนลง